แม้หลายหน่วยงานจะประสานเสียงเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบกลโกงอย่างต่อเนื่องเพื่อฉกเงินในกระเป๋าแต่ก็ไม่ไหวอย่างมีผู้หลงกลตกเป็นเหยื่อโดยตั้งแต่ปี65จนถึงปัจจุบันมีมูลค่าความเสียหายรวมเกือบ 40,000 ล้านบาทและล่าสุดก็เกิดเหตุพ่อฆ่ายกครัว3ชีวิตหนีปัญหาหนี้ค้ำประกันซ้ำถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกจนสูญเงินล้านนักวิชาการชี้เป็นปัญหาสังคมซ้ำซ้อนจากความเหลื่อมล้ำทำให้คนอ่อนแอจนรู้สึกหมดหนทางดำเนินชีวิตจริงๆ call center เนี่ยมันไม่ใช่การที่เราสูญเสียเงินอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของปัญหาทางสังคมด้วยที่ประชาชนอาจจะอยู่ตกในสภาวะที่ยากลำบากและทำให้ส่งผลของปัญหาในเรื่องของการฆ่าตัวตายมาด้วยเลยนะคะแล้วจากตามหน้าข่าวเนี่ยมันก็มีเรื่องของหนี้นอกระบบเข้ามาด้วยซึ่งหนี้นอกระบบก็ต้องบอกว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ำของประชาชนอยู่แล้วปัญหาในเรื่องของปัญหารายได้ครัวเรือนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหนี้นอกระบบปีนึงเนี่ยก็ตกปีนึงประมาณแบบเป็นแสนล้านเหมือนกันการป้องกันและแก้ปัญหาผู้บริโภคถูกหลอกโอนเงินบ้านเรามีพ.ร.ก.ปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ที่จัดหนักเอาผิดบัญชีม้าและให้อำนาจสถาบันการเงินอายัดแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทันทีโดยสามารถโทรสายด่วนธนาคารเพื่อแจ้งระงับการทำธุรกรรมจากนั้นธนาคารจะแจ้งให้ธนาคารปลายทางระงับการทำธุรกรรมชั่วคราว72ชั่วโมงก่อนออกแบงค์เคส ID ให้ผู้เสียหายนำไปแจ้งความซึ่งพนักงานสอบสวนจะแจ้งธนาคารเพื่อขยายเวลาระงับธุรกรรมเป็น7วันหลังมีผลบังคับใช้ตั้งแต่17มีนาคมที่ผ่านมาผมสามารถอายัดบัญชีทันเพิ่มเป็น 10.6% ของยอดเงินขออายัด 2,792 ล้านบาทขณะที่ก่อนหน้าอายัดได้ทัน 6.5% ของยอดเงินขออายัด 1,346 ล้านบาทอย่างไรก็ตามยังพบปัญหาสายด่วนศูนย์รับแจ้งเหตุของธนาคารติดต่อยากรอสายนานแจ้งผ่านออนไลน์ก็ล่าช้าทำให้เงินถูกโอนไปถึงไหนต่อไหนสุดท้ายระงับไม่ทันเงินถูกนำออกจากระบบตามกลับมาไม่ได้นักวิชาการแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างกลไกเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีม้าและแจ้งเตือนผู้บริโภคขออภัยค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ให้บริการเป็นทุกคู่สายถ้าข้อมูลต่างๆเหล่านี้ข้อมูลของการเปิดบัญชีธนาคารของคนหนึ่งคนนะคะมันสามารถที่จะเชื่อมโยงถึงกันได้เราก็จะเห็นว่าคนนี้มีการเปิดบัญชีธนาคารแบบร้อยบัญชีอย่างเงี้ยมันก็สามารถดึงข้อมูลต่างๆเอาเนี้ยดึงขึ้นมาได้นะคะรวมทั้งการทำเรื่องระบบของแบ็กลิสต์ในเรื่องของคนที่ถูกดำเนินคดีในเรื่องของบัญชีม้านะคะหรือคนที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกี่ยวพันกับบัญชีม้านะคะอันนี้ก็ควรจะทำเป็นฐานข้อมูลไว้ทั้งหมดนะคะเพื่อฐานข้อมูลอันนี้จะได้มาแชร์แล้วก็จะได้ป้องกันเฝ้าระวังว่าถ้าคนนี้มาเปิดบัญชีเราอาจจะไม่อนุมัติแม้ว่าปัจจุบันหลายหน่วยงานได้ร่วมมือหาแนวทางป้องกันปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการแก้ไขหลังเกิดเหตุดังนั้นผู้บริโภคเองก็ต้องมีสติเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่กดลิงก์แปลกๆจากเบอร์ที่ไม่รู้จักไม่โหลดหรือติดตั้งแอปที่ไม่ได้อยู่ใน Play Store หรือ App Store เด็ดขาดเพราะการติดตั้งแอปเหล่านั้นจะทำให้มิจฉาชีพสามารถเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์ได้ทั้งหมดและมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน